ทดลองทดสอบแป้งด้วยไอโอดีนอุปกรณ์ก็จะมีหัวไชเท้าเต้าหู้มันเผือกผักกาดขาวหัวหอมใหญ่ขนมปังข้าวสวยเส้นขนมจีนสารละลายไอโอดีนนี่เราจะหยดไอโอดีนลงไปนะครับครับไอโอดีนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลถ้าเกิดเราหยดลงไปปุ๊บแล้วกลายเป็นสีม่วงเนี่ยแสดงว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีแป้งอยู่ด้วยมีแป้งเริ่มเลยครับครับผมเริ่มจากดีกว่าเริ่มจากผักกาดขาวก่อนแปลว่าไม่มีนะคะหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บแปลว่าไม่มีผักกาดขาวไม่มีแป้งนะครับเราไปดูข้าวเลยครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนสีทันทีทันใดเลยครับพี่โยเย่สีม่วงแล้วแป้งครับต่อไปเป็นขนมจีนครับขนมจีนเออฟองซ้ำหนึ่งสองสามสี่โอ้โหแสดงว่ามีแป้งหนึ่งสองสามโอ้โหมีเหมือนกันครับเป็นแป้งเหมือนกันเลยมีรู้อยู่แล้วแน่นอนต่อไปเป็นเต้าหู้เต้าหู้สีเหลืองกระเพื่อมหนึ่งสองสามโอ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วไม่ใช่แต่ไม่มีแป้งผมก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปเป็นหัวไชเท้าหนึ่งสองสามหัวไชเท้าก็ไม่มีเหมือนกันครับเพื่อนๆต่อไปเป็นหัวหอมหนึ่งสองสามเมื่อเรานำสารละลายไอโอดีนมาหยดลงในอาหารที่เราเตรียมมากลับให้ผลต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าไอโอดีนนำมาใช้ทดสอบความเป็นแป้งในอาหารเมื่อนำสารละลายไอโอดีนซึ่งมีสีน้ำตาลหยดลงไปบนอาหารที่มีแป้งแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วงเรียกปฏิกิริยาการเกิดสีนี้ว่าปฏิกิริยาไอโอดีนดังนั้นเมื่อเรานำสารละลายไอโอดีนมาหยดลงบนข้าวขนมปังเส้นขนมจีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วงเนื่องจากข้าวขนมปังเส้นขนมจีนเป็นแป้งนั่นเองและแป้งยังมีอยู่ในพืชหัวชนิดต่างๆเช่นมันและเผือกอีกด้วย